สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับในทุกเย็นวันเสาร์แบบนี้ครับอยู่กับศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลและผมแจ็คสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีก่อนอื่นขออนุญาตถอดหน้ากากสักนิดนึงนะฮะอาจารย์ฮะครับโอ้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นคนกลับมาใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยกันแบบว่า 100% กันอีกครั้งนึงหลังจากต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเริ่มกาดตกบ้างหน้ากากตกบ้างหน้ากากตกก็คือตกไปอยู่ใต้คางบ้างเวลาไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด19ที่เราไปเจอจากสมุทรสาครแล้วก็มีการเรียกว่าเป็นตลาดใหญ่อาจารย์พอเป็นตลาดใหญ่มีการค้าส่งคนก็มาซื้อของเยอะซื้อของเยอะก็เดินทางไปที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นเยอะพอสมควรก็ไปทั้งสมุทรสงครามสมุทรปราการแล้วก็ข่าวล่าสุดนี่ก็รู้สึกว่ากระจายมันมาถึงกรุงเทพมหานครไปพระนครศรีอยุธยานนทบุรีหน้าบ้านผมด้วยมาถึงนนทบุรีรไปถึงไม่น่าเชื่อนะครับไปถึงเพชรบูรณ์ไปอุตรดิตถ์ไปถึงเชียงใหม่แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเลยไปจนถึงภาคใต้ภูเก็ตกระบี่ไปภูเก็ตไปถึงกระบงกระบี่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมากมายขนาดนั้นมันไปกันอย่างรวดเร็วมากๆเหตุผลสำคัญเนี่ยก็อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงข่าวเนี่ยนะครับก็เกิดจากแรงงานต่างด้าวแต่บังเอิญผมได้ฟังจากท่านนายแพทย์ทวีซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกรมควบคุมโรคติดต่อท่านก็บอกว่าบังเอิญโชคดีที่แรงงานต่างด้าวเนี่ยเขาก็อยู่เฉพาะชุมชนของเขาเป็นกลุ่มก้อนอยู่ในที่ของเขากลุ่มก้อนของเขาเขาเกาะกลุ่มของเขาอย่างนั้นเขาไม่ได้มีการเรียกว่าไปจับจ่ายใช้สอยแล้วก็กระจายกันไปทั่วไปสัมผัสกับคนอื่นเขาเกาะกลุ่มกันอยู่อย่างนั้นแต่บังเอิญเนี่ยคนที่ไปซื้อพวกอาหารทะเลที่ตลาดมหาชัยเนี่ยยังโชคดีครับพี่แจ็คว่าไปซื้ออาหารทะเลเนี่ยเมื่อนำมาล้างทำความสะอาดก็จะปรุงสุกและต้องปรุงสุกพอปรุงสุกไม่เกิน 5-10 วินาทีเนี่ยเชื้อโรคหายหมดเลยเชื้อไวรัสตายทันทีเลยก็ทำให้เราสามารถเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยกุ้งเผาซีฟู้ดถูกต้องได้นะปลาเอามาทอดปลาทงปลาทูมหาชัยเนี่ยเอามาทอดเนี่ยปรุงสุกเนี่ยสามารถบริโภคได้ทั้งหมดเลยก็ยังฟังแล้วชื่นใจแต่ก็ขอแนะนำนะครับว่าพวกปลาดงปลาดิบอะไรทั้งหลายเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะต้องหรือแม้กระทั่งกุ้งแช่น้ำปลาอะไรทั้งหลายนี่เมนูโปรดเมนูผมก็ชอบมากเลยนะห้ามบริโภคเด็ดขาดเพราะว่าถึงแม้ว่าจะบีบน้ำมะนาวสดอะไรต่างๆเนี่ยคือที่สุกๆดิบๆเนี่ยขอความกรุณาว่าเว้นไว้ก่อนถ้าไม่จำเป็นห้ามบริโภคอย่างเด็ดขาดทุกอย่างต้องปรุงสุกนะครับก็มันเป็นความท้าทายของตลอดทั้งปีพ.ศ. 2563ครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวลวงข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศล็อกดาวน์นะฮะบอกว่าโอ้เดี๋ยวเราจะมีการปิดล็อกดาวน์จะปิดจังหวัดจะห้ามทำนู่นทำนี่ไม่ผลปรากฏว่าแล้ววันนั้นก่อนการแถลงข่าวเล่าให้อาจารย์ฟังเล่นๆแล้วกันว่าตอนแรกเขาจะแถลงข่าว 11:30 นะอาจารย์แต่ปรากฏว่าเลื่อนเวลาในการแถลงข่าวมาเป็นช่วงเที่ยงเนื่องจากว่าที่ประชุมข้างในเนี่ยยังไม่เสร็จก็เลยขอให้ขยับเวลาการแถลงข่าวคนยิ่งบอกโอ้ทกเครียดบรรยากาศนู่นนี่นั่นแสดงว่าโอ้โหต้องเป็นข่าวใหญ่แน่นอนมีคนแชร์ในโซเชียลมีเดียเยอะมากแต่ปรากฏว่าไม่มีแต่ปรากฏว่าท่านนายกออกมานี่ชิวๆชิวเดินยิ้มนะจ๊ะนะจ๊ะนะผมฟังท่านนายกแล้วเนี่ยท่านนายกก็ไม่ได้อารมณ์เสียท่านก็ออกมาแถลงข่าวด้วยอารมณ์ดีนะท่านบอกว่าถึงแม้ว่าล็อกดาวน์สมุทรสาครเนี่ยไม่ได้ล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดนะฮะไม่ได้ล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดล็อกดาวน์เฉพาะบางอำเภอคือเรียกว่าอาจจะล็อกดาวน์เหมือนเรียกว่าทั้งจังหวัดแต่บางอำเภอก็ยังเปิดกันอยู่นะครับแล้วก็มีแบ่งพื้นที่สีแดงสีส้มสีเหลืองส่วนสีเขียวเนี่ยไม่ได้ล็อกดาวน์เลยแล้วก็ส่วนบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นการล็อกดาวน์เนี่ยไม่ได้ทั้งจังหวัดเลยนะครับเพียงแต่แม้กระทั่งจังหวัดภูเก็ตที่กระบี ที่กรุงเทพมหานครก็บางพื้นที่เท่านั้นเองและให้ระมัดระวังขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็เรียกว่าสำคัญสุดเลยต้องสวมหน้ากากอนามัยต้องล้างมือตลอดเวลาและก็ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่ตลอดเวลาต้องเฝ้าระวังแล้วก็สำคัญที่สุดขอแผ่นเสียงตกร่องเลยครับพี่แจ็ค
คือต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาเนื่องด้วยโควิด -19 มันยังแพร่ระบาดกันอยู่จริงๆแล้วทั่วโลกนี่เขาหนักมากกว่าประเทศไทยหนักกว่าเยอะอาจารย์หนักกว่าเยอะครับคือก่อนตอนช่วงเกิดสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยเขาเหมือนฉายซีนาริโอเป็นภาพจำลองเป็น2เหตุการณ์รูปแบบนึงเราจะเห็นในต่างประเทศคือว่าขออนุญาตใช้คำว่าปล่อยให้คนติดโดยที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างยังคงขับเคลื่อนแต่ท้ายที่สุดรูปแบบนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าท้ายที่สุดมันก็ไปไม่รอดมันก็ไม่เวิร์กไม่เวิร์กมันก็ต้องกลับมาล็อกดาวน์อะไรต่างๆความเสียหายทางเศรษฐกิจมันก็สูงมากส่วนประเทศไทยเราใช้วิธีการยอมที่จะรักษาเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนไว้ก่อนโดยที่ณขณะนั้นต้องยอมรับว่ายาแรงที่เราฉีดเข้าไปมันก็มีผลไซด์เอฟเฟกต์ต่อเรื่องของระบบเศรษฐกิจซึ่งเราก็พยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะเรียกความเชื่อมั่นแล้วก็ฟื้นคืนผลกระทบทางมิติเศรษฐกิจแต่ในภาพรวมถ้าเอาทั้งสองแบบมาฉายภาพหรือว่ามาประมวลผลตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นว่าการที่คนไทยยังคงมีสุขภาพแข็งแรงยังคงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วกลับมาขับเคลื่อนกันอย่างคึกคักคึกคืนอีกครั้งในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดเคสของสมุทรสาครก็ดีมันทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยสามารถฟื้นได้เร็วกว่าในประเทศอื่นๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับแรงงานต่างด้าวที่เป็นชาวสหภาพเมียนมาเนี่ยเขามีสุขภาพที่แข็งแรงมากเขายังต้านในเรื่องของโควิด -19 ได้นะครับและไม่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขาเกาะกลุ่มกันอยู่ที่ชุมชนและก็ผลปรากฏว่าเมื่อมีการคัดกรองต่างๆเนี่ยหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐจากกระทรวงสาธารณสุขก็ดีแม้กระทั่งหน่วยงานจากตำรวจต่างๆที่แม้กระทั่งของกรมแรงงานกระทรวงแรงงานเนี่ยก็เฝ้าเรียกว่ากระจายกันไปทั่วเลยแล้วก็คัดกรองก็ยังไม่เจอใครที่ติดโควิดกันมากมายเจอกันบางที3ราย4รายกรุงเทพเจอ4ราย5รายเท่านั้นเองแล้วก็เกาะกันหมดยังมีการระมัดระวังและเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยชาวเมียนมาเองเนี่ยแข็งแรงมากนะครับเขาแข็งแรงมากๆเลยทำให้ไม่แสดงอาการถูกต้องก็ยังมีการเรียกว่ายังเฝ้าระวังกันอยู่ซึ่งน่าเชื่อว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีพ.ศ.2563แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเรียกว่ามีสารพัดเรื่องความท้าทายของปี2563เนี่ยสารพัดเรื่องเลยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยลงภัยแรง PM 2.5 คือคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับเหนื่อยแท้นะเหนื่อยฮะหายใจถอนหายใจแทนเหนื่อยมากเลยไม่ว่าจะเจอเรื่องโอ้โหสารพัดอย่างเรื่องทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยเรียกว่าปีนี้ติดลบกันทั่วทั้งโลกเลยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการส่งออกเรื่องภาคการบริโภคและภาคการผลิตของภาครัฐเนี่ยอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยขวัญเสียกันไปหมดอยากจะฝากว่าไม่อยากให้พี่น้องคนไทยนั้นตื่นตระหนกเพราะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วทั้งโลกแต่ประเทศไทยเนี่ยยังสามารถพยุงเรื่องสภาวะเศรษฐกิจได้คนไทยยังบริโภคอะไรต่ออะไรกันได้อยู่ก็ไม่อยากให้คนไทยนั้นตื่นตระหนกกันมากมายนักซึ่งวิธีที่เราจะลดความตระหนกของเราเองเราลองวิเคราะห์มองฉายภาพไปเช่นหนึ่งเลยเราไปในพื้นที่เสี่ยงมาหรือเปล่าเราไปสมุทรสาครไปตลาดกุ้งหรือเปล่าถ้าไปมาแล้วมีปัญหาสุขภาพก็ติดต่อหมอนะโทร1422สายด่วนกรมควบคุมโรคเข้าสู่กระบวนการไปแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงหรือว่าคนรอบตัวเราไม่ได้ไปใช้ชีวิตกับกลุ่มเสี่ยงไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ไปทะลงซื้ออาหารทะเลอะไรแบบนี้เราก็ยังถือว่ามีความปลอดภัยสูงพอสมควรยังคงสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆไปท่องเที่ยวกันได้แต่ก็อยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทแล้วก็ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเขามีสโลแกนใหม่อะไรนะอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือแล้วก็ล่าสุดเป็นเช็คชื่อไทยชนะที่เอามาใช้สำหรับการรณรงค์แคมเปญในรอบนี้ถูกต้องครับทราบว่าอาจารย์ชยามีแขกรับเชิญคนพิเศษมาร่วมพูดคุยเพราะว่าตลอดปี63ผ่านความท้าทายโจทย์ยากสำหรับรัฐบาลเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของการบริหารหรือว่าทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการแก้ปัญหาประชาชนปัญหาของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลแก้ไขปัญหาทุกเรื่องก็มีแขกพิเศษสำคัญหนึ่งท่านซึ่งทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารราชการแผ่นดินนะครับก็เดี๋ยวเราก็คงจะต้องเปิดเผยชื่อในช่วงที่2ว่าเป็นใครอุบไว้ก่อนนิดนึงเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนคู่หนึ่งและช่วงหน้ามาดูกันครับว่าแขกคนพิเศษสำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นใครช่วงนี้พักกันคู่เดียวครับปีใหม่นี้คุณมีของขวัญอะไรให้คนที่คุณรักผมเมาครับพี่เป็นไรหรือเปล่าไม่ขอโทษผมนะครับ
การกลับบ้านอย่างปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุดดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยปกติไม่ค่อยกินผักค่ะมันคือการสาธิตให้เห็นว่าถ้าไม่กินผักดูสิคะอาจมีเศษอาหารหมักหมมน่ากลัวเนาะแต่ถ้าเรากินผักให้ถึงเครื่องทุกมื้อจะไปช่วยกวาดสิ่งหมักหมมลดเสี่ยงลดโรคการกินผักแล้วค่ะผลักดันให้ผักนำ How much do you know about Thailand?I'm going to take you on a whirlwind tour all over the country. The northern region is ripe with nature and delicate art. The Isan region is the land of ancient civilizations, folk art, and the lively banks of the Mekong River. The central region is the modern metropolis that still retains the beauty of the Thai way of life. Finally, the southern region is for the sea.The natural coral islands. Thailand is ready for you to go on an adventure and discover all of its hidden charm. มาอยู่กันต่อในช่วงที่2ของรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับคุณผู้ชมนอกจากจะติดตามรับชมเราผ่านทางหน้าจอทีวีที่ NBT2HD แล้วตอนนี้เรามี Facebook Live ควบคู่กันไปด้วยนะครับที่เพจ Facebook ข่าวจริงประเทศไทยนะครับอย่างที่เกิดไว้ช่วงที่แล้วครับวันนี้อาจารย์ชยามีแขกรับเชิญคนพิเศษมาร่วมรายการกับเราอีกแล้วนะครับขอต้อนรับนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุชานาคาสายอยู่กับเราครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพูดคุยเกินไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วฮะท่านรัฐมนตรีฮะว่าโอ้ตั้งแต่โควิดเข้ามาเนี่ยทำให้บ้านเราเรียกว่ามีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนที่ผ่านมารัฐบาลดำเนินการเพื่อที่จะเยียวยาทำให้คนไทยมีความสุขเรียกว่าสามารถจะใช้ชีวิตท่ามกลางช่วงการระบาดของโควิด-19 อย่างไรบ้างครับเราต้องยอมรับว่าสถานการณ์เนี้ยเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของโลกของเราครับไม่ใช่เฉพาะประเทศของเราครับนะครับโลกใบนี้ได้รับบทเรียนอันสำคัญโดยที่ไม่สามารถที่จะแทบบอกว่าแทบจะไม่สามารถที่จะต่อต้านในบางภาคส่วนครับนะครับโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้คนการย้ายคนเนี่ยก็เท่ากับการย้ายเชื้อโรคซึ่งมันอุบัติขึ้นทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศของเราเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบในการเคลื่อนย้ายผู้คนเพราะว่าเราเนี่ยหวังพึ่งพิงตัวเลขเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวซึ่งเราต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเติบโตมาอย่างมากมายเท่าที่ผมจำได้ตั้งแต่ปี44เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเติบโตขึ้นมาประมาณ3เท่านะครับมีตัวเลขเงินที่เข้ามาในประเทศของเราเนี่ยประมาณ3ล้านล้านใช่ครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเที่ยวมา40กว่าล้านคนนะครับถ้าเป็นตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ4เท่าใช่ถ้าเป็นตัวเลขเม็ดเงินก็3 4เท่าซึ่งถือว่ามากมายว่าเราพึ่งพาตัวเลขตัวนี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดสภาวะของโรคโควิด19เนี่ยที่เคลื่อนย้ายคนไม่ได้ที่เคลื่อนย้ายคนไม่ได้เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องบอกว่าได้รับผลกระทบอย่างยิ่งทางรัฐบาลก็เป็นห่วงเป็นกังวลนะครับต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวรัฐบาลก็มีโครงการนะครับในเรื่องของการที่ท่องเที่ยวนะครับที่ช่วยเหลือนะครับท่องเที่ยวนะครับด้านการท่องเที่ยวเช่นเราเที่ยวด้วยกันเราเที่ยวด้วยกันครับที่ทางรัฐบาลให้ช่วยออกให้ส่วนหนึ่งครับออกเงินให้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดกรณีปัญหาขึ้นเดี๋ยวนี้ก็อยากจะกราบเรียนนะครับผู้ประกอบการนะครับว่าก็อยากให้ทำอะไรตรงไปตรงมานะครับรัฐบาลอยากที่จะช่วยเหลือพวกท่านอยู่แล้วในฐานะต้องกราบเรียนท่าน
รัฐมนตรีในฐานะที่ท่านดูแลในเรื่องของข้อมูลข่าวสา รในฐานะที่ท่านดูแลในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้กับภาครัฐบาลและในฐานะที่ท่านก็ผมก็ติดตามผลงานท่านมาก็เรียกว่าช่วยงานกันมาหลายสิบปีนะครับในปีพ.ศ.2563เนี่ยเป็นเปลี่ยนความท้าทายมากในเรื่องของสถานการณ์โควิดเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่อง PM 2.5 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจและในฐานะที่ท่านก็เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐด้วยเนี่ยต้องเรียนถามท่านตรงๆในเรื่องของสถานการณ์การแผนการจัดการของภาครัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องกองทุนหมู่บ้านด้วยนะครับท่านก็รับผิดชอบด้วยคือท่านรับผิดชอบเยอะมากเนี่ยครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าการความท้าทายของปี63เนี่ยความรับผิดชอบของภาครัฐบาลความรับผิดชอบการให้ข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านต้องเรียกว่าแบ่งภาคส่วนอย่างไรแล้วท่านจะต้องจัดการแผนจัดการอย่างไรครับในเรื่องการทำงานตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็หลักคิดก็คือพยายามทำในส่วนของข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับให้ปรากฏสู่พี่น้องประชาชนในเรื่องของแง่มุมของสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งที่จะต้องเตือนภัยนะครับส่วนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งที่ต้องควรปฏิบัตินะครับอย่างเช่นสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับก็สิ่งที่ควรปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขหรือสำนักงานที่เพราะท่านต้องรวบรวมข้อมูลใช่รวบรวมจากทุกภาคส่วนครับให้สู่พี่น้องประชาชนโดยชัดเจนว่าต้องควรปฏิบัติอย่างไรเช่นเว้นระยะนะครับล้างมือสวมใส่แมสนะครับรักษาความสะอาดต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้รวมทั้งเรื่องของฝุ่น 2.5 เนี่ยก็เป็นปัญหาของสังคมซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ชี้แจงไปว่าทางรัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพย์กระทรวงคมนาคมนะครับกระทรวงมหาดไทยครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องแม้กระทั่งคิดถึงว่าหากไม่เกรงใจพี่น้องประชาชนคิดว่าพี่น้องประชาชนจะลำบากเพราะเรารู้ว่าในส่วนนึงเนี่ยเรื่องของฝุ่น PM ของ 2.5 ท่านนายกเนี่ยมีความที่ท่านห่วงใยประชาชนอย่างมากนะครับท่านพยายามท่านจงคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะเดินรถจำกัดรถบ้างอะไรอย่างเนี้ยมีการพูดคุยกันไหมครับมีการพูดคุยท่านก็เกรงใจว่าพี่น้องประชาชนจะรับไหวไหมจะรับได้ไหมเพราะว่าเป็นสาเหตุหลักโดยเฉพาะในกทม.ว่าในปริมาณรถที่เรามีจำนวนมากแล้วรถที่ปล่อยควันเสียขึ้นสู่อากาศโดยเฉพาะอากาศช่วงเดือน2เดือนนี้จะเป็นอากาศที่นิ่งอากาศที่ไม่สามารถที่จะถ่ายเทได้ง่ายๆนะครับก็เป็นฤดูของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านก็เป็นห่วงเป็นใยอย่างมากท่านพยายามสั่งทุกหน่วยงานให้เร่งดำเนินการแก้ไขในทุกวิถีทางที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการพ่นรองน้ำทำบิ๊กคลีนนิ่งในที่ต่างๆหรือตรวจควันดำรถอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านพยายามทำมาโดยตลอดครับท่านก็พยายามที่จะป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดสู่พี่น้องประชาชนแล้วส่วนของทางภาครัฐโดยกรมสัมพันธ์เนี่ยก็พยายามที่จะชี้แจง ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงประเด็นปัญหาและสิ่งที่จะต้องการแก้ไขในอนาคตซึ่งท่านนายกสั่งการเป็นพิเศษเลยว่าในอนาคตเนี่ยอยากจะเปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งมวลชนนะครับไปสู่ระบบรางก็ดีที่ท่านเนี่ยทำไว้อย่างมากมายล่าสุดเราก็เห็นมีการเปิดรถเดินรถถูกครับท่านเตรียมไว้เพื่อที่จะลดปริมาณการใช้รถยนต์ของพี่น้องประชาชนโดยใช้ขนส่งสาธารณะเนี่ยโดยระบบรางซึ่งถือว่ามีคุณภาพที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าหากว่าไม่ได้เกิดในยุคท่านเนี่ยใครก็ทำลำบากถูกต้องท่านทำไว้ค่อนข้างพร้อมจนไปถึงต่างจังหวัดก็มีการเตรียมการในการถูกครับในอนาคตระบบขนส่งมวลชนถูกในอนาคตยืนยาวเนี่ยนะครับอันข้างหน้าเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลที่ท่านนายกได้ทำไว้แล้วท่านนายกเนี่ยก็ยังบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนได้จากการใช้น้ำมันเนี่ยไปสู่การใช้ EV เป็นรถไฟฟ้ารถแบบคือ 100% นะครับไฟฟ้าอย่างเงี้ยท่านให้นโยบายเลยนะครับว่าทำไงถึงในอนาคตเนี่ยเราถึงจะจัดการนั้นเพราะท่านเป็นห่วงพี่น้องประชาชนว่าหากยังต้องประจนปัญหาอย่างเงี้ยมันก็แก้ไขกันไม่จบไม่สิ้นถึงช่วงฤดูหนึ่งที่รถเรายังแออัดคือจริงๆแล้วก็แก้ไขการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ดีเนี่ยการประชุมของบรรดาหลากหลายกระทรวงเนี่ย คือท่านเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางของการที่ต้องกระจายข้อมูลข่าวสา รในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องการกระจายข้อมูลข่าวสา รท่านต้องรับข้อมูลเยอะมากเนี่ยก็ต้องมีการกระจายผมก็ทำงานในส่วนของทั้งท่านรองนายกวิษณุของท่านอนุชานาคาสายเนี่ย ก็
ก็ต้องเรียนตามตรงว่าท่านก็ต้องกระจายข้อมูลข่าวสารตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยต้องการให้มีการระบบขนส่งมวลชนให้มากที่สุดเพื่อที่จะลดเรื่องระบบ PM 2.5 และบวกกับเรื่องของสถานการณ์โควิดซึ่งขณะนี้เนี่ยก็สาหัสสากันเราก็คงไม่ล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งท่านเพิ่งเปิดเผยข้อมูลเมื่อ2 3วันที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามท่านตรงๆเลยครับเราคงไม่ล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครครับก็คงไม่มีการล็อกดาวน์นะครับเที่ยวนี้นะครับผมเชื่อว่าทางท่านนายกเนี่ยก็เป็นห่วงบรรยายในภาคของภาคธุรกิจที่จะต้องประสบปัญหานะถ้าเกิดว่ามีการล็อกดาวน์และความตื่นตระหนกก็อยากชี้แจงให้พี่น้องประชาชนท่านยืนยันว่าท่านเอาอยู่ครับท่านสามารถจัดการปัญหานี้ได้ครับแล้วผมก็อยากกราบเรียนพี่น้องประชาชนเท่าที่ได้ร่วมประชุมกับทางที่ประชุมนะครับก็ยังยืนยันว่าจัดการสถานการณ์นี้ได้พี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงภายในระยะเวลาใกล้นี้ในการบริหารจัดการเนี่ยผมเราเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนตระหนักรู้ถึงเรื่องของโรคโควิดเป็นอย่างดีมาส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็พี่น้องข้าราชการเนี่ยนะครับเตรียมรับมือกับโควิดเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ย อย่างเต็มกำลังความสามารถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยมันนอกเหนือจากการควบคุมถูกต้องที่ลักลอบเข้าเมืองมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการนอกเหนือการควบคุมของคนภายในประเทศของเราซึ่งดินแดนของเราเนี่ยมันไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดในทุกอนาบริเวณนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะท่านนายกนี่สั่งการอย่างเต็มที่เลยว่าต้องจัดการให้สถานการณ์เนี่ยขี้คายโดยเร็วนะครับซึ่งผมคิดว่าตามที่แผนการที่ท่านนายกได้วางไว้เนี่ยน่าจะเรียบร้อยแล้วก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นวงกว้างหรือยิ่งใหญ่ไปกว่าที่พี่น้องประชาชนจะตระหนกจริงๆแล้วพี่แจ๊กก็อยู่ในเหตุการณ์ที่ท่านนายกแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสเช้าที่ผ่านกำลังตกใจเลยฮะยืนอยู่บนโพเดียมที่ท่านนายกเดินปัดหน้าแล้วก็ขึ้นไปด้านหลังครับแล้วก็มีการแบ่งพื้นที่เป็น4โซนมีทั้งแบบควบคุมสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวก็คงไม่ถึงสีแดงสีส้มสีเขียวได้ที่คุมกันเดี๋ยวใช่เดี๋ยวเราจะตนกกันไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเป็นแค่จุดไข่แดงบางพื้นที่อยู่ในจังหวัดอยู่ในแค่ระดับหมู่บ้านหรือในระดับตำบลท่านเองท่านก็ไม่ได้บอกว่าทั้งจังหวัดเลยใช่บางทีเราพอนั้นเสร็จพอเราพูดถึงทั้งจังหวัดปุ๊บมันก็เป็นเรื่องที่น่าตนกว่าโอ้จังหวัดนี้เป็นหมดแล้วหรออะไรคือตอนนี้เราก็พยายามจำกัดขอบเขตนะครับในเรื่องของวงให้มันเล็กลงและในส่วนของการทำงานเนี่ยปัจจุบันเนี้ยพวกเราอาจารย์ชยาก็ดีนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีตอนนี้กำลังมาร่วมกันเพราะว่าเราในฐานะที่เราต้องประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ในเรื่องของพิษภัยหรือในเรื่องของมาตรการอะไรต่างๆของภาครัฐก็ดีรวมถึงผลงานของรัฐบาลหรือที่ท่านนายกได้ทำมาก็อยากจะตอนนี้เรากำลังพยายามรวบรวมให้พี่น้องประชาชนอย่างเช่นโครงการระบบรางอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นมาอย่างมากมายในยุคของท่านนายกประยุทธ์ของเราเนี่ยนะครับซึ่งท่านเนี่ยได้วางเรื่องนี้ไว้เป็นพื้นฐานให้กับพี่น้องคนไทยหรือวางพื้นฐานให้ลูกหลานไทยเนี่ยที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการขนส่งระบบรางซึ่งถือเป็นระบบโลจิสติกที่มีคุณภาพสูงสุดที่เมืองไทยเคยควรมีมานานแล้วฟังจากท่านรัฐมนตรีอนุชาเนี่ยผมก็ติดตามผลงานของเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยฟังดูแล้วอยากให้คนไทยไม่ต้องตื่นตระหนกมากมายครับใช่ครับแม้กระทั่งจัดงานปีใหม่ท่านบอกให้จัดได้แต่ก็พยายามที่จะควบคุมดูแลไม่ต้องล็อกดาวน์ครับผมทีนี้เอาละฟังดูแล้วเนี่ยเราก็ชื่นใจไม่ต้องถึงกับล็อกดาวน์ก็คือไอ้เรื่องจัดงานนะครับก็คงไม่ถึงขนาดว่าให้จัดงานลื่นเลิงได้อย่างเต็มอันนั้นเราก็คงต้องดูอาจจะเป็นปริมาณหรือดูควบคุมก็จะมีเงื่อนไขแบบนึงใช่ไหมครับเราควรที่จะช่วยกันเพราะว่าในการรับมือเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเพียงแค่หลุดมาคนนึงอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดเราตระหนักรู้แล้วเราช่วยกันควบคุมดูแลตัวเองอย่างเช่นการจัดงานเรางดได้ถ้าเรางดได้ใช่ไหมเราสังสรรค์กันในครอบครัวในหมู่เพื่อนในไม่มีคนแปลกหน้าเข้ามาไม่มีคนแปลกหน้าเข้ามาอย่างนี้เราก็ตามก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยล่ะถูกต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ถูกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ช่วยกันในคนละไม้คนละมือเพื่อที่จะให้สถานการณ์นี้หมดไปโดยเร็วเท่านั้นเองเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันคือพูดง่ายว่าเราไม่ประมาทเราใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะครับไม่ใช่ว่ามันต้องตระหนกแต่เราควรที่ดำเนินชีวิตแบบไม่ประมาทมากครับเอาล่ะทีนี้
เราก็คุยเรื่องโควิดกันพอสมควรทีนี้ผมก็อยากจะเรียนถามท่านรัฐมนตรีเนี่ยในเรื่องของในฐานะที่ท่านกำกับดูแลเรื่องกองทุนหมู่บ้านนะครับในเรื่องของชุมชนเมืองรัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากเนี่ยทีนี้พอบอกเรื่องฐานรากเนี่ยเราหนีไม่พ้นท่านรัฐมนตรีเราคุยกันนอกรอบเราคุยกันมาหลายครั้งในเรื่องของภาคการเกษตรเรื่องสินค้าเรื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญมากท่านรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญมากเรื่องภาคการเกษตรเนี่ยเรื่องนวัตกรรมใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงครับคืออย่างนี้เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยประกอบไปด้วยหลากหลายธุรกิจหลากหลายชีวิตหลากหลายอาชีพอาชีพที่มากที่สุดในประเทศของเราก็คืออาชีพเกษตรกรรมถูกต้องอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยรวมด้วยอะไรรวมด้วยข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดถูกปศุสัตว์ประมงนี่คือกรอบจำกัดของคำว่าเกษตรกรรมถูกเมื่อเป็นกรอบจำกัดตรงนี้เมื่อรวมคำว่าเกษตรกรรมเนี่ยรวมกับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งอยู่ตามชนบทเกือบทั้งประเทศที่พึ่งพารวมกันเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าทั้งสองภาคนี้พึ่งพารวมกันคือภาคเกษตรกรรมนะครับรวมกันเนี่ยก็คือคนเกือบ 100% ของประเทศคนส่วนใหญ่ของประเทศเกือบ 100% ของประเทศเกือบ 100% ของประเทศเพราะเนี่ยคนส่วน 100% ของประเทศเนี่ยถ้าหากว่าพวกเขาเนี่ยไม่เป็นกำลังซื้อหรือไม่มีไม่มีตังค์ซื้อเพื่อไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขมวลรวมของประเทศเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วการค้าขายส่งผลในเรื่องของการหมุนเวียนของเงินภายในประเทศเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวเพราะว่าสองตัวนี้เป็นคือตัวเลขหลักของประเทศในเรื่องของ GDP แต่ในเรื่องของเม็ดเงินที่ใช้กันทั้งประเทศเนี่ยก็คือเม็ดเงินที่มาจากภาคเกษตรหรือมาจากพื้นล่างจะเป็นภาคไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่ใช้อยู่ตรงนี้ก็คือเป็น GDP ตัวเล็กซึ่งสัก 8% 6% 8% 10% ตัวเนี้ยแต่มันเป็นเม็ดเงินที่คนใช้ทั้งประเทศที่จะสามารถที่จะนำมาหมุนเวียนกัน 4-5 รอบจนมันเป็นธุรกรรมชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเกษตรท่านนายกเป็นห่วงมากท่านนายกเป็นห่วงเป็นกังวลอย่างมากในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรรมเนี่ยท่านอยากให้พี่น้องเกษตรกรรมเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบในการที่จะหารายได้เพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของทฤษฎีการพืชปลูกพืชผสมผสานก็ดีแทนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวแบบในอดีตทำอะไรทำอย่างแล้วก็รวมกันเป็นถ้าทำนาก็นาแปลงใหญ่อย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้รวมตัวกลุ่มกันรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะมีฐานการผลิตที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็การเกษตรแปรรูปอย่างเงี้ยท่านนายกเนี่ยอยากเห็นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยท่านเน้นมากนะครับในเรื่องของเกษตรกรแล้วภายใต้สังคมบริบทยุคใหม่นี่มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำภาคการเกษตรแล้วใช่ครับทั้งเกษตรนวัตกรรมใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้วิทยาการเข้ามาช่วยในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรท่านก็จะเน้นให้กับพี่น้องประชาชนเพราะท่านตระหนักถึงว่าภาคเกษตรเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็เป็นกำลังซื้อหลักของประเทศครับงั้นท่านบางทีท่านจึงมีนโยบายช่วยเหลือฐานรากอย่างเช่นเพิ่มกำลังซื้อโดยการนโยบายคนละครึ่งอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยชอบใจกันมากชื่นชอบที่ติดลมบนต้องถือว่าเป็นกำลังซื้อที่ผมสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านอาคมมาแล้วเนี่ยท่านบอกอาจจะมีเฟส3แน่นอนหลังเดือนมีนาคมครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกุฎาคมนะครับท่านบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยชอบมากเรื่องคนละครึ่งและอาจจะมีเฟส3และมีแน่นอนด้วยหลังเดือนมีนาคมครับครับก็เรื่องนี้ผมต้องชื่นชมท่านนายกมากๆที่ท่านคิดในเรื่องของพี่น้องประชาชนในเรื่องคนละครึ่งกำลังซื้อเรื่องคนละครึ่งเนี่ยคือส่วนนึงแต่เรื่องของกำลังซื้อเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใช่เมื่อประเทศของเราเนี่ยถ้ามีกำลังซื้อเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ทำมาค้าขายเนี่ยก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขในการที่ทำมาค้าขายซึ่งเห็นบอกว่าบางทีค้าขายได้วันละร้อยเนี่ยมันกลายเป็นวันละพันค้าขายได้วันละพันมากลายเป็นวันละหมื่นอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการสร้างเม็ดเงินโดยรวมในประเทศถือว่าเป็นเม็ดเงินที่หมุนเวียนกันภายในประเทศเป็นเรื่องสำคัญมากๆจากวันละร้อยเป็นวันละพันนี่คนอิ่มเอิบใจนะฮะการใช้ต่างๆเนี่ยคือจริงๆแล้วพอพูดถึงเรื่องของภาคการเกษตรเนี่ยมันเป็นภาคที่มีความสำคัญมากและประเทศไทยเนี่ยเป็นภาคการเกษตรและต้องการจะสร้างนวัตกรรมเนี่ยเป็นภาคการเกษตรภาคเกษตรการประยุกต์ถ้าภาคการเกษตรเนี่ยมีเงินมีทองมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะสร้างให้ภาค
ในเรื่องของภาคเศรษฐกิจในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเนี่ย รวยมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ยกระดับเศรษฐกิจในเชิงจุลภาคไปสู่มหาภาคเนี่ยดียิ่งขึ้นก็ต้องถือว่าในเราเนี่ยพยายามลดความเหลื่อมล้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำนั่นแหละครับเรามักจะพูดกันในวงวิชาการมาโดยตลอดนะครับว่าเราเนี่ยอยากลดความเหลื่อมล้ำเพราะเรามีสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมากแล้วจากวงวิชาการมาสู่นโยบายสู่การปฏิบัติคือเอาเป็นว่าเป็นแนวคิดของพวกเราดีกว่านะครับว่าของท่านดีกว่าครับว่าการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากถูกเพราะว่าโครงการ SDG ซึ่งขององค์การสหประชาชาติเนี่ยใช่เราเรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนใช่ๆ7ข้อเนี่ยนะครับข้อแรกก็คือการแก้ปัญหาความยากจนเมื่อเราแก้ปัญหาความยากจนหรือเราลดความเหลื่อมล้ำได้เนี่ยนะโดยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยความเหลื่อมล้ำด้านอื่นก็จะแทบจะหมดไปโดยปริยายไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำทางด้านสาธารณสุขไม่ว่าเป็นความเหลื่อมล้ำทางที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเราแก้ปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนได้เนี่ย ความเหลื่อมล้ำต่างๆมันก็จะหายไปนี่เมื่อเรามองถึงว่าเราคิดจะแก้ปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนเนี่ย อะไรคือฐานรากของเราที่เป็นตัวหลักก็คือภาคเกษตรการเกษตรเมื่อเนี้ยภาคเกษตรเนี่ยถ้าหากว่าเราหลงลืมไปเนี่ยเราก็จะทำให้การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆเพราะภาคเกษตรของเราเนี่ยยังมีปริมาณมากมากกว่าที่เราจะบอกว่าเราให้ภาคเกษตรเข้าไปสู่ภาคแรงงานหรือภาคอุตสาหกรรมซึ่งมันยังห่างไกลเพราะว่าเราคิดเรื่องความเป็นนิกของเราเนี่ยมาหลายยุคหลายสมัยนิกครับนะแต่ความเป็นนิกของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรไปได้เพียงกี่เปอร์เซ็นต์นิกก็คือ newly industrial country ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยถ้าเราคำนวณเป็นเวลาเนี่ยเราไม่รู้ว่าอีก100ปีหรือ1000ปีครับเราจะเปลี่ยนแปลงพวกเขาเหล่านั้นไปสู่ภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ได้หรือเปล่าแล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือเปล่าจำเป็นต้องเปลี่ยนฮะแต่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่สิ่งที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากของเราใช่ถูกต้องเพื่อให้เขามีกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองตามสิ่งที่เราคิดแทนเขาเราต้องบอกบางครั้งเราคิดแทนเขาวันนี้เราเอาสมองเราไปใส่เขาแทนที่เราจะสมองเขามาใส่เราแล้วเราก็ตอบโจทย์ให้เขาเพื่อให้เขาเนี่ยได้ดำเนินชีวิตไปสู่ความเข้มแข็งของตัวเขาแล้วเมื่อเขามีความเข้มแข็งเราจะเปลี่ยนเขาอย่างไรเนี่ยมันง่ายกว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยังไม่มีกำลังแต่เราจะไปเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยมันเป็นบริบทที่ยากเพราะฉะนั้นถ้าเราคำนวณเป็นเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยอย่างที่โครงการที่รัฐมีมาตั้งแต่อดีตเนี่ยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวหรือกินได้ปลูกพืชทดแทนปลูกพืชต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรไหมครับมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ถ้าหากเราคำนวณเวลาเนี่ยจนวันนู้นถึงวันนี้ถ้าหากเราคำนวณว่าเราคิดจะเปลี่ยนเข้าไปอย่างนั้นนะเราไม่รู้ว่าอีก100ปี1000ปีจริงๆแล้วเนี่ยสําเร็จหรือเปล่ามันมียุทธศาสตร์ชาติอยู่แล้ว20ปีแต่มันก็ต้องปรับเปลี่ยนอย่างที่เราได้สนทนากับท่านรองนายกวิษณุเครืองามท่านก็บอกเดี๋ยวไปคุยกับท่านรัฐมนตรีอนุชานาคาสายยุทธศาสตร์ชาติมันมีกรอบกําหนดอยู่แล้วใช่ครับทีนี้ก็ต้องเรียนต่อแล้วคือเราคุยในระยะเวลา 35-40 นาทีเนี่ยเรื่องมันเยอะมากคือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องสำคัญมากสำคัญมากเพราะว่ามันมีการวางแผนทั้งวางแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวครับซึ่งตรงเนี้ยการที่เรามีกรอบยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาก็มีแต่ถามว่ายุทธศาสตร์ชาติเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ไหมก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ไปตามบริบทของการเวลาของยุคของสมัยซึ่งมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเราบอกว่าโลกยุคนี้เปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็บอกว่าโลกยุคนี้เปลี่ยนแปลงมาเป็นโลกยุคดิจิตอลซึ่งเราไม่ทันตั้งตัวเลยซึ่งเมื่อก่อนเราต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยการค้าขายเนี่ยนะเอายกตัวอย่างการค้าขายอันดับแรกต้องทำเลมันก็จะมีแต่คนมีเงินเท่านั้นที่เลือกทำเลทองได้เลือกทำเลตึกหลังหนึ่งเมื่อก่อนเป็น10ล้าน20ล้าน100ล้านใครที่จะทำค้าขายได้ก็ยากจนปัจจุบันนี้การค้าขายตลาดทั้งโลกอยู่ในโทรศัพท์อันเดียวตลาดทั้งโลกเกิดขึ้นยังไงพวกตึกแถวเลยเจ๊งกันเยอะใช่ไหมเพราะงี้บริบทของการค้าขายมันก็เปลี่ยนแปลงเห็นไหมนี่คือโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นยุคของยุคดิจิทัลมันเปลี่ยนแปลงจากอะไรเมื่อก่อนคอมพิวเตอร์เนี่ยการที่โทรศัพท์เครื่องนึงเนี่ยนะครับที่มีความสามารถขนาดนี้ถ้าเราบอกเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมว่าตึกหลังเนี่ยทั้งหลังเนี่ยยังแทบทำไม่ได้เลยใช่ถูกเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเกิดจากอะไรเกิดจากแค่ไมโครชิปตัวเดียวที่มันเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกให้สู่โลกแห่งยุคดิจิตอลที่สามารถที่จะเชื่อมโยงของ
คนในโลกนี้ด้วยเวลาเพียงเสี้ยววินาทีครับถูกไหมงั้นตลาดของคนทั้งโลกอยู่ในมืออยู่ในมือถือถ้าลูกหลานไทยเนี่ยได้ตระหนักตรงนี้ก็ยังมีโอกาสสำหรับที่จะสร้างอนาคตตัวเองครับด้วยตลาดที่อยู่ในมือเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องบอกว่าทั้งในยุทธศาสตร์ชาติก็มีในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเชื่อมโยงของยุคของสมัยและมีการเปลี่ยนแปลงถ้าในโลกยุคนึงที่บอกว่าคนหายตัวได้อย่างนี้ใครจะไปเชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีบริบทวันหนึ่งอาจจะมีเลยจะไม่ต้องพูดกันสนุกๆนะครับอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นนิยามวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาตลอดหลายอย่างก็เกิดให้เห็นในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้เอ่ยถึงได้กล่าวถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถามว่าโลกมันต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ารัฐบาลไดโนเสาร์รัฐบาลอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ผมไม่เชื่อนะฮะทั้งที่ผมอายุ60กว่าแล้วนะฮะท่านรัฐมนตรีแม้ท่านนายก60กว่าแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นรัฐบาลไดโนเสาร์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปในส่วนราชการท่านอนุชาครับรัฐบาลเองนโยบายรัฐบาลเองท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญมากกับการนำนโยบายไปปฏิบัติวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญมากในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายในส่วนราชการแล้วท่านรัฐมนตรีก็พยายามผลักดันเพราะท่านก็ดูแลในเรื่องทั้งกพ.กพร.ท่านรองนายกวิษณุเครืองามเป็นรองนายกก็มอบหมายนโยบายก็ต้องพยายามขับเคลื่อนกันราชการเนี่ยต้องสะดวกต้องรวดเร็วต้องเข้าถึงง่ายท่านทำยังไงครับคือต้องบอกงี้เรื่องนี้เป็นแนวคิดของท่านนายกเลยใช่ผมต้องบอกว่าท่านนายกเนี่ยคิดอะไรไว้เยอะมากเมื่อปี2558ท่านนายกตั้งศูนย์ราชการสะดวกครับศูนย์ราชการสะดวกซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกนะครับรวดเร็วนะครับเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็โปร่งใสนั่นแหละครับซึ่งตรงนี้นะครับท่านเนี่ยได้วางไว้แล้วท่านตั้งขึ้นเนี่ยมีความคิดด้านนี้เลยว่าต่อไปเนี่ยก็คือทำให้เข้าไปสู่ one stop service ใช่ใช่นะครับแล้วก็เป็นนโยบายเป็นรัฐบาลยุคใหม่ก็คือตั้งมารัฐบาลดิจิทัลอย่างเงี้ยซึ่งไปสู่จุดนั้นซึ่งแยกเป็น2หน่วยงานนะซึ่งอาจจะใกล้เคียงกันนะครับซึ่งศูนย์การสะดวกเนี่ยวันก่อนท่านรองนายกวิษณุเป็นเพิ่งเรียกประชุมก็เพิ่งเรียกประชุมท่านไม่ว่างท่านติดภารกิจท่านก็มอบนโยบายให้ผมไปประชุมแทนนะครับท่านบอกเต็มที่ทำยังไงถึงจะทำให้ได้นั่นแหละฮะอาจจะทำอะไรให้ช่วยกันเลยให้ช่วยกันคิดกับท่านก็ช่วยกันผมก็นำเสนอท่านปรึกษาหารือกันจนได้บทสรุปแล้วก็ไปประชุมร่วมกับพี่น้องข้าราชการว่าพี่น้องข้าราชการเนี่ยทำงานเนี่ยอยากทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนอยู่แล้วอยากทำงานให้พี่น้องประชาชนได้ผลประโยชน์อย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่สิ่งนึงเนี่ยที่พี่น้องราชการไอ้พี่น้องข้าราชการเนี่ยเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกับคนอื่นบางครั้งเนี่ยพี่น้องข้าราชการเขามีกรอบมีข้อบังคับที่เขาถูกกฎเกณฑ์ข้อบังคับเนี่ยครอบอยู่ไม่ใช่ว่าเขาจะทำอะไรได้ตามอำเภอใจอยากจะสนองตอบต่อบุคคลทุกคนได้ตามอำเภอใจนี่เขามีกรอบเหมือนกับคนเนี่ยถ้าทำงานเนี่ยแล้วมีกรอบแถมมีชนักปักหลังอีกในเรื่องของระเบียบที่ทำผิดไม่ได้นะครับเขาก็ต้องระมัดระวังตัวเขานี่คือธรรมชาติของมนุษย์แต่สิ่งนึงเนี่ยพี่น้องข้าราชการอยากทำไหมอยากทำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะบอกว่าทำยังไงให้พี่น้องข้าราชการเนี่ยนะพี่น้องข้าราชการเขาก็มีชีวิตมีจิตใจเขาก็ต้องอยากมีชีวิตแน่นอนที่ดีขึ้นเหมือนคนปุถุชนธรรมดาวันนี้เขาทำงานเท่านี้เขาก็ได้เท่านี้เขาทำงานอีก2เท่าเขาก็ได้เท่านี้เขาทำงาน3เท่าเขาก็ได้เท่านี้ถูกตรงนั้นแต่กฎระเบียบกลับไปเป็นชนักปักหลังซึ่งทำเลยขอบเขตไปก็จะเป็นโทษกับเขาอีกเขาอยากจะทำเขาอยากแค่นั้นแต่จริงๆแล้วตรงนี้คือสิ่งที่ผมก็บอกในที่ประชุมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็บอกว่าเอ้าไปเรียนท่านปรึกษากับท่านรองนายกบอกว่าถ้าเกิดเราจะตั้งรางวัลให้พี่น้องข้าราชการเป็นขวัญเป็นกำลังใจเยอะๆเลยนะครับเพื่อให้พี่น้องข้าราชการเนี่ยได้บริหารคิดดูพี่น้องข้าราชการเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศคนตั้ง70กว่าล้านคนพี่น้องข้าราชการดูหมดถ้าเกิดว่าเราจะให้ขวัญกำลังใจเพื่อให้เกิดการแข่งขันในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจากที่เราจะให้ถ้วยเขาเนี่ยท่านนายกอยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีเนี่ยเราทำไมไม่ให้รางวัลให้พี่น้องในการได้แข่งขันกันเหมือนเป็นอะไรที่เกิดแรงผลักดันในประเทศสักอย่างนึงให้รางวัลเยอะๆไปเลยสักให้รางวัลที่1สัก10ล้านมันเป็นแรงจูงใจโอ้โหอย่างเงี้ยให้รางวัลที่1สัก10ล้านเลยให้พี่น้องในการที่2อะไรก็ว่ากันไปไอ้นี่คือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะได้เกิด
เกิดอะไรขวัญกำลังใจขวัญกำลังใจแล้วเกิดมิติใหม่ของการทำงานนะครับเราอยากเห็นมิติใหม่บางครั้งเนี่ยไอ้เรื่องเงินแค่นี้มันเงินน้อยมากสำหรับงบประมาณประเทศพี่เงิน3ล้านล้านเราเอาไปใช้กัน3ล้านล้านปีนึง2ล้านกว่าล้านเนี่ยเป็นเงินเดือนประจำเงินที่ใช้จ่ายประจำของถูกไหมไอ้เงิน10ล้านเนี่ยหรือเงิน100ล้านเนี่ยมันแทบไม่มีความหมายเลยถ้าเกิดเงิน100ล้านมันมาสามารถผลักดันให้2ล้านล้าน2ล้านล้านเนี่ยใช้ได้อย่างผลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับครับมันโหดีกว่าอะไรที่สุดในสิ่งเราต่างๆเหล่านี้ท่านนายกฝากให้มาคิดท่านนายกตั้งอยากจะทำท่านมีรัฐบาลดิจิตอลขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยสู่รัฐบาลยุคอิเล็กทรอนิกส์นะครับยุค AI นะครับยุคปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถใช้สมองกลเนี่ยมาทำงานแทนมนุษย์แล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อรวบรวมข้อมูลเป็น Big Data ในการที่จะตอบสนองกับภาคธุรกิจก็ดีภาคสังคมก็ดีเพื่อให้เกิดมิติใหม่ของระบบราชการซึ่งตอนนี้กำลังทำกันอย่างขมักขม้นผู้ที่จะขับเคลื่อนจริงๆเนี่ยก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกไม่ใช่ดูเฉพาะเรื่องข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวต้องขับเคลื่อนข้าราชการด้วยไอ้อย่างที่ท่านพูดเนี่ยเงินแค่ร้อยล้านบาทจากเงิน 3.3 ล้านล้านบาทงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเงินแค่ร้อยล้านบาทเนี่ยต้องเรียนภาษาชาวบ้านนะท่านนะขออนุญาตนะฮะมันจิ้มจ้อยมากๆเลยนะฮะมันเป็นการขับเคลื่อนข้าราชการเนี่ยเขาจะได้มีขวัญกำลังใจและข้าราชการจำนวนเนี่ยประมาณเอาสักว่า 400,000 กว่าล้านคนนี่400,000 คนเนี่ยนะมันน้อยมากเขาจะได้มีกำลังใจเพราะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นขวัญกำลังใจเอาละครับเนี่ยเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีพ.ศ. 2563เราคุยเรื่องโควิดเราคุยเรื่องภาคการเกษตรเราคุยถึงเรื่องสารพัดอย่างซึ่งท่านรับภาระเยอะมากๆเลยกองทุนหมู่บ้งหมู่บ้านเนี่ยถ้าอยากจะฝากอะไรไว้ให้เป็นของขวัญสำหรับคนไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2564ครับก็อยากฝากพี่น้องประชาชนนะครับในฐานะการโควิดนะครับโรคภัยของโลกของโรคของภัยโรคและโรคอุบัติภัยใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในมวลมนุษยชาติของเราเนี่ยนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยมีกำลังใจมีขวัญที่ดีที่จะต่อสู้ที่จะที่จะฟันฝ่าฟันวิกฤตร่วมกันท่านนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องประชาชนทุกคนให้ฝากว่าไม่ต้องเป็นห่วงรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์วิกฤตนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีและเหนืออื่นใดนะครับรัฐบาลโดยการนำของท่านนายกเนี่ยนะครับพยายามที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลายอย่างนะครับอาจจะไม่เกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันนะครับหลายอย่างต้องใช้เวลาในการขับเคลื่อนนโยบายที่จะต้องมีผลสำเร็จในอนาคตข้างหน้านะครับอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วอย่างเช่นรถไฟนะครับที่โครงการระบบรางที่เกิดขึ้นอย่างมากมายต่อไปจะเกิดมักเกิดผลในบริบทของประเทศเรายุคใหม่มอเตอร์เวย์ถูกครับความเร็วสูงก็คือเรื่องระบบขนส่งมวลชนเรื่องระบบโลจิสติกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายทำให้เราประเทศของเราเข้าสู่บริบทของการแข่งขันในโลกยุคนี้ได้อย่างง่ายดายขึ้นนะครับแล้วก็โลกยุคใหม่ก็คือโลกยุคดิจิตอลท่านนายกก็ได้วางกรอบไว้ในเรื่องของรัฐบาลยุคดิจิตอลเพราะฉะนั้นให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ว่าท่านนายกเป็นห่วงเป็นใยและอยากเห็นพี่น้องประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปี2564ที่จะมีถึงแล้วก็วางอนาคตไว้ให้ต่อไปในอนาคตว่าชีวิตพี่น้องประชาชนจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆจากการทำงานของรัฐบาลขอให้มั่นใจในท่านนายกและก็รัฐบาลมั่งคั่งและยั่งยืนครับผมเรียกว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเป็นปีแห่งความท้าทายนะครับของปี2563และเชื่อเหลือเกินว่าในปี2564เนี่ยรัฐบาลน่าจะมีการผลงานต่างๆที่เรียกว่าได้เริ่มทำดำเนินการแล้วก็ขับเคลื่อนไปแล้วน่าจะเริ่มเห็นผลลัพธ์และพี่น้องประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการต่างๆที่ลงไปยังพี่น้องประชาชนนะครับนี่ต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผู้ชมครับพักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับเปลี่ยนโฉมประเทศไทยครับเฮ้ย this is ส้มตำทำให้ยาซาเลย
คนละสายโอเคเด็กๆค่ะแล้วทุกอย่างก็ดูแบบเงียบๆสงบๆคือมันสวยHi Oh hi This is Puppet Show Do you want to join us Yeah that would be great Good morning sir Welcome to my spa How can I help you today?NDT World, a vision of Thailand. ผักบุ้งไฟแดงทางนี้กล้องฮะต้องสั่งจากนู้นฮะโอ้ผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดงลองเติมฉันเลยดูผักบุ้งนี่กินและเสียงเจอสารเคมีขอเปลี่ยนเป็นผักตามฤดูกาลครับได้เลยปิ้งกินผักตามฤดูกาลลดเสียงสารเคมีผลักดันให้ผักนำอยู่กันในช่วงสุดท้ายของเปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับต้องบอกว่าสักครู่นะอาจารย์ชยาได้ร่วมพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีเนี่ยโอ้โหสนุกสนานมากแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราได้เห็นภาพว่าในปี2564เนี่ยพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์จากโครงการต่างๆของรัฐที่จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ใกล้ตัวกับเขามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคมนาคมขนส่งเรื่องของการเดินทางเรื่องของภาคการเกษตรที่เรียกว่าจะมีการให้ความสำคัญทำให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยจริงๆแล้วปี63ก็เป็นปีที่มีความท้าทายมากนะครับ ครับเริ่มตั้งแต่ต้นปีแล้วตั้งแต่ PM 2.5 ครับแล้วก็พอตั้งแต่เดือนมีนาคมก็มาเจอสถานการณ์โควิดเข้าไปโควิดเข้ามาครับอย่างไรก็ตามนะครับฟังจากท่านรัฐมนตรีท่านอนุชานาคาไสเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทั่วทั้งโลกเลยเนี่ยเจอเรื่องของโรคโควิด-19 ประเทศอังกฤษเนี่ยกรุงลอนดอนล็อกดาวน์แล้วเยอรมันก็ล็อกดาวน์แล้วนะครับสเปนประเทศอิตาลีฝรั่งเศสก็ถึงขั้นล็อกดาวน์เรายังไม่เจอสาหัสสาการมากขนาดนั้นนะครับเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็อารมณ์ดีนะครับท่านมาแถลงข่าวด้วยตนเองซึ่งผมก็เจอพี่แจ็คเนี่ยก็เป็นพิธีกรที่ยืนร่วมกับท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ถึงขั้นล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครแต่ก็เจอหลากหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางอะไรต่ออะไรต่างๆก็มีการปิดในแต่ละจังหวัดแต่ไม่ได้ปิดบางจุดบางอำเภอเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นปีแห่งความท้าทายปี63นะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของโควิดแต่เราก็เจอในเรื่องของเรื่องภาคการท่องเที่ยวส่งผลกระทบภาคการส่งออกก็ยังถือว่าฟื้นกันขึ้นมาได้ไม่บ้างก็น้อยนะครับในเรื่องภาคการเกษตรท่านอนุชาก็ให้ความสำคัญมากโดยเพราะยิ่งท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรื่องของภาคการจะฟื้นฟูภาคการเกษตรในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ซึ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเรื่องของทำด้านการเกษตรแต่จะทำอย่างไรให้ภาคการเกษตรเนี่ยให้มีการพัฒนาในเรื่องของการนวัตกรรมให้เรื่องของการที่จะไม่ใช่ทำแบบในเรื่องของดำนาหรือในเรื่องของไม่ได้ทำแบบเดิมๆไม่ได้ทำแบบเดิมๆนะครับแบบในเรื่องของอนุรักษ์นิยมคือเชิงเดี่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยจะต้องทำในเรื่องภาคการเกษตรเนี่ยไม่ใช่เชิงเดี่ยวอย่างที่พี่แจ็คว่าเนี่ยก็คือจะต้องให้มีการพัฒนาในเชิงใช้อุตสาหกรรมภาคการเกษตรเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้มากยิ่งขึ้นและก็สำคัญที่สุดเลยเนี่ยจะต้องให้เข้ากับสังคมบริบทภาคอุปสงค์อุปทานในเรื่องของดีมานด์กับซัพพลายให้เป็นในเชิงประยุกต์เข้ากับสังคมโลกยุคใหม่ตรงนี้จะได้เพิ่มรายได้ภาคการเศรษฐกิจเนี่ยในเชิงมหาภาคสอดคล้องกับความต้องการของสภาวะโลก
ปัจจุบันเราเห็นเรื่องของการนำการตลาดนำการผลิตถูกเช่นเรามีการวางแผนกันก่อนว่าเอ๊ะในแต่ละพื้นที่มีศักยภาพในการปลูกถูกน้อยแค่ไหนความต้องการของตลาดเป็นอะไรไม่ใช่ว่าฉันถนัดปลูกอันนี้ฉันก็จะปลูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกต้องนะพอมีการตลาดนำมาทำให้ผลผลิตที่ออกมาก็ไม่ล้นตลาดราคาก็ได้ดีขึ้นวันนี้ก็ไม่ใช่เขาต้องการจะบริโภคข้าวอย่างเดียวมันสำปะหลังอ้อยนะครับในเรื่องของสารพัดอย่างเรื่องสับปะรดเรื่องผักออร์แกนิกอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่โลกมีความต้องการอย่างมากมายและภาคการบริโภคทุกวันนี้เนี่ยเขาต้องการบริโภคพืชผลทางการเกษตรเนี่ยในเชิงออร์แกนิกมากยิ่งขึ้นเรื่องของการควบคุมการบริโภคสุขภาพสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนโลกไปแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูแลในเรื่องของการบริโภคอย่างไรก็ตามครับปี64เนี่ยผมเชื่อมั่นอย่างที่พี่แจ็คพูดเนี่ยเราจะมีระบบทั้งมอเตอร์เวย์เรื่องของการบริการภาคการขนส่งเรื่อง PM 2.5 และไม่สำคัญเท่ากับว่าในเรื่องของควันคนหมอกเมือกอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าระบบการขนส่งมวลชนที่ใช้ระบบของรถไฟฟ้ารถรางและกระจายพี่น้องประชาชนจากชุมชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยกระจายไปสู่บริบทคนไปอยู่ต่างจังหวัดและเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นสังคมเหมือนกรุงโตเกียวนะครับก็อยู่ในโตเกียวพอตกเย็นก็พลึบไปอยู่ทั้งโอซาก้าทั้งเกียวโตทั้งอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่คุณภาพชีวิตคนจะเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างไรก็ตามผมอยากให้พี่แจ็คพูดนะครับว่าคนเราเนี่ยต้องดูแลเลยนะครับสุขภาพอาจารย์ครอบครัวความสุขเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญที่สุดใช่โดยเฉพาะเราผ่านช่วงเวลาที่เรียกว่าท้าทายหลายคนเจอความทุกข์เจอปัญหาเศรษฐกิจเจอปัญหาปากท้องในปี2563มาถูกต้องแต่ว่าปีหน้าฟ้าใหม่2564ผมเชื่อว่าจากการดำเนินนโยบายต่างๆการขับเคลื่อนต่างๆพี่น้องประชาชนคนไทยจะมีเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่กลับเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ท้ายสุดแล้วอย่างที่เราคุยเป็นประจำในช่วงของรายการของเราก็คือว่าหลังครึ่งปีหลังของปี2564อาจจะมีวัคซีน63ครับ64เนี่ยประมาณกลางปีผมว่าไม่ประมาณไตรมาสที่1ที่2เนี่ยเราจะได้วัคซีนแล้วใช่ก็จะทำให้เราเรียกว่าใช้ชีวิตกันได้ง่ายมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ชยาพูดเสมอว่ายังไงเราก็ต้องยังอยู่กับมันต่อไปต้องอยู่กับมันต่อไปวัคซีนอาจจะมาปีหน้าแต่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยมาตั้งแต่ปีนี้ไม่ประมาทการอย่าตกต้องสวมหน้ากากอนามัยและสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีพ.ศ. 2563ของปีชวดปีฉลูกำลังจะมาแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยห่วงใยครอบครัวห่วงใยสุขภาพตัวเองห่วงใยคนที่คนที่คุณรักนะครับคุณจะฉลองปีมงปีใหม่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเฉลิมฉลองกันได้ไม่ถึงขั้นอาจจะไม่ได้ปาร์ตี้ไม่ได้จัดงานใหญ่ๆอะไรเหมือนเดิมแต่อย่างน้อยผมว่ามันก็ทำให้คนเราได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นอาจจะเป็นเฉลิมฉลองเล็กๆไปทานข้าวกันในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้ก็ยังคงสามารถทำได้เพื่อให้เรานั้นก้าวข้ามวิกฤตการณ์โควิด-19 ไปด้วยกันและอย่างไรก็ตามประเทศไทยต้องชนะต้องชนะโควิด-19 นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยแล้วนะครับผมพร้อมอาจารย์ชยาต้องลาไปก่อนแต่ว่านิดนึงฮะอาจารย์นะมีเซอร์ไพรส์ทิ้งท้ายนิดนึงเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะครับผมในนามของตัวแทนรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยแล้วก็และเป็นตัวแทนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่อาจารย์ชยานะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่แบบนี้ก็ขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ขอให้อาจารย์ชยามีความสุขตลอดปี2564ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขออนุญาตลารายการไปนิดนึงก่อนนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอยู่คุณผู้ชมครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ปีหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโมือกันไว้